ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภานะครับว่านายสุชาติตันเจริญครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ในฐานะผู้ที่รับผิดชอบส่วนงานร่างพระราชบัญญัติทำหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นใช้อำนาจนะครับวินิจฉัยต่อกรณีคุณสมบัติของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ซึ่งตอนนี้นั้นอยู่ระหว่างต้องคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวว่าจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทได้หรือไม่โดยหนังสือดังกล่าวนี้นะครับก็มีสาระที่เป็นความเห็นทางข้อกฎหมายรวมถึงความเห็นส่วนตัวด้วยทั้งนี้ในส่วนของความเห็นทางกฎหมายนะครับของฝ่ายกฎหมายสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้นระบุว่านายธนาธรสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมาธิการได้เพราะก่อนหน้านั้นมีส.ส.ที่เคยถูกคำสั่งศาลให้พ้นสมาชิกภาพส.ส.ก็สามารถแต่งตั้งให้เป็นกรรมาธิการวิสามัญสัดส่วนบุคคลภายนอกได้แต่นายสุชาติเห็นว่านายธนาธรไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้เพราะไม่เหมาะสมอีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีปมปัญหาที่สำคัญด้วยนะคะที่ว่านายธนาธรเนี่ยยังถือเป็นส.ส.แม้จะถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวอีกทั้งการได้ตำแหน่งกมท.แม้จะได้จากสัดส่วนพรรคอนาคตใหม่แต่ก็มีคำถามนะคะว่าจะใช้สิทธิ์ใดในการเข้าทำหน้าที่ระหว่างส.ส.หรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นส.ส.จึงต้องการให้นายชวนเนี่ยวินิจฉัยเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการทำงานอีกทั้งกรณีการร่วมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณก็ถือเป็นกฎหมายฉบับสำคัญค่ะจึงควรพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบโดยไม่เกิดปัญหาในอนาคตผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยนะครับว่าสำหรับเรื่องของการวินิจฉัยเรื่องนี้คาดว่าน่าจะไม่ทันนะฮะต่อการประชุมกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนัดแรกแล้วล่ะเพราะว่าเขาจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วคุณอารีรัตน์นะครับ24ตุลาคมตอนเช้าด้วย10นาฬิกาด้วยนะครับแล้วก็นายธนาธรเนี่ยอาจจะได้สิทธิ์ในการร่วมประชุมนัดแรกด้วยโดยนายศิระเจนจาคะนะครับส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐก็จะยื่นหนังสือถึงกรรมาธิการด้วยนะฮะเพื่อคัดค้านการดำรงตำแหน่งของนายธนาธรแต่ก็อาจจะมีประเด็นที่ต้องพิจารณาในรายละเอียดก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาตามวาระเพราะว่ารายชื่อของนายธนาธรนั้นถูกรับรองโดยที่ประชุมเสียงข้างมากมาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่19ตุลาคมไปแล้วโดยก็ไม่มีผู้ใดคัดค้านการเสนอชื่อนี้ระหว่างการประชุมสภาตอนนั้นด้วยครับ